เอานะครับผมทุกคนเลยนะผม12ชามนะครับวันนี้ผมอยู่กับสตีฟแฟมิลี่นะครับพี่บอสครับครับผมโอเคนะผมซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาเล่น Minecraft นะครับสตีฟและอเล็กนะครับผมแน่ฝั่งนั้นจะเป็นอเล็กคืออเล็กคือคนผมหัวสีส้มครับแล้วก็สตีฟนี่เป็นหัวสตีฟใครก็รู้แหละใช่ครับแต่อเล็กเนี่ยส่วนมากอ่ะมันจะเป็นอเล็กตอนที่เราลงฟอร์โหลดเดอร์ใช่ถึงจะเป็นอเล็กถ้าเป็นตัวเกม Minecraft ธรรมดาก็จะเป็นสตีฟธรรมดาครับไม่ต้องเป็น 1.8 ขึ้นถึงจะเห็นเป็นอเล็กนะครับผม 1.8 ขึ้นอเล็กเหรออเล็กคือคนที่ซื้อไอ้นี่เหรออะไรเขาคือใครอเล็กอ่ะเขาคือใครอเล็กอ่ะเป็นตัวละครที่มาติดเกาะเพิ่มกับสตีฟเป็นตัวละครผู้หญิงที่ทำให้แขนเรารีบลงก็คือใช้ขนาดของแขนให้มันเล็กลงให้เหมาะกับเกรน 1.8 ก็คือสกินจาก 1.7 จะเป็น32บิตก็จะกลายเป็น64บิตพอเราเป็นอเล็กเนอะจะมีความจะทำให้ก็จะทำให้คมภาพเนี่ยคมชัดมากขึ้นในสกินเราสีสดขึ้นสวยขึ้นนั่นเองโอเคแค่มีพวกเราได้มีสาระได้ว่ะเฮ้ยมีสาระกับเกมอย่างอื่นไม่มีสาระเลยแม่ทุกคนจะดีใจดีไหมเอ็งอยู่สตีฟใช่ไหมพี่อยู่อเล็กพี่อยู่อเล็กผมเป็นสตีฟแล้วกันนี่ผมอยู่สตีฟพี่เป็นอเล็กนะโอเคครับวิธีการเล่นไว้พี่เห็นตรงนั้นป่ะพี่เห็นไอ้ตรงข้างๆมันจะมีที่สปอนทองอยู่พี่เป็นเบดล็อกพี่ไปหยิบทองนั้นมาแล้วก็อารมณ์เบดวอลเลยอ่ะใช่แล้วก็มาแลก NPC พี่พอแลก NPC ใช่ป่ะแล้วเดี๋ยวเราต้องขุดลงไปใต้หัวเนี่ยใต้หัวสตีฟไปก็แล้วก็อเล็กจะมีสมองอยู่พี่ต้องไปทำลายสมองมันอ๋อใครทำมาได้ก่อนก็คือเป็นผู้ชนะใช่เค่ยากอะเนี่ยเอ้ยรู้ป่ะทำไมยากเพราะพี่เจอผมไงอ๋อเอออย่างแรกต้องแลกอะไรก่อนมอนหินแล้วทำอะไรเอาไปต่อหาพี่ไงปึ๊บปึ๊บโอเคครับตอนนี้ผมจะฟาสต์บิดไปนะครับผมเอ้ยจ้ะ3 2 1โอเคครับเรียบร้อยปึ๊บยังไงพี่บอสแป๊บเดียวใกล้ถึงแล้วพี่จะต่อหามึงเหมือนกันจะได้ถึงเร็วพี่ต่อผมไหมอ่ะจะได้เจอกันไงมอนนั่นเหรอทำไมผมไม่อยากเจอพี่วะพี่เป็นใครวะมอนพี่มาหาแล้วว่าไงพี่สบายดีไหมจะอยู่ตรงนี้เป็นอย่างไรแล้วมึงจะตีกูทำไมล่ะกูไม่ตีมึงเว้ยไอ้เหี้ยกูยังไม่ตีมึงเลยมอนพี่เคยได้ยินเพลงป่ะเธอจะสบายดีไหมไม่อยากเยอะแล้วสบายแล้วแค่ไหนไอ้เหี้ยตัดตกอีกแล้วกูเก็บเบ็ดร้อนแล้วกูตกไอ้เชื่อคอนโทรลออฟแม่งเลยจ้ะเอาครับติ้งไม่อะโลครับผมแม่เสียดายมากผมนี่ก็งงเลยคือถ้าตายของหายหมดเลยครับใช่ครับผมโอ้โหแย่แล้วโอเคผมคราฟติ้งไม่อะโลเนาะก็อันนี้เรารอสปอนทองนึงนะครับเดี๋ยวผมรอสปอนทองก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวพอผมได้สปอนทองปุ๊บเดี๋ยวผมจะปิ้งไปคายบอดอีกแล้วไอ้สัตว์ไปไหนมึงก็ไปไม่ยุ่งกับกูเราเอ้าทำไมคราฟติ้งไม่ได้ทำไมคราฟของไม่ได้คราฟของไม่ได้พี่ต้องแลก NPC อย่างเดียวโอ้โหพระเจ้าจอดพี่บอสครั้งหนึ่งนั้นเราเคยเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันครั้งนี้กูไม่อยากจะเป็นกับมึงแล้วมึงไปอย่างก็ไปเลยมึงจะสบายดีไหมปุ๊บโอเคครับผมเดี๋ยวผมต้องรู้สึกว่าผมต้องสปอนทองเตรียมของเตรียมหมดทองก่อนนะครับเนี่ยเป็นไงพี่บอสเดี๋ยวเอาไงพี่ว่าไงไหวบ้างอยากมาหากูป่ะล่ะมาดิเฮ้ยพี่เอ้ยโถให้ผมไปหาเนี่ยมึงก็มาดิผมกลัวพี่จะกลัวผมมากกว่านะพี่นะมาเฮอร์มอนมึงก็มาเฮ้โอ้พี่ให้ตายเดี๋ยวพี่แน่มีการท้าปะโถมาม่อนได้พี่ได้ก่อนที่พี่จะตีหัวใจไอ้ไรพี่ตีสมองเว้ยพี่โถแน่มาพี่บดมาพี่บดได้หมดอ่ะพี่ไหนบดคุงบดคุงไหนมาม่อนมึงมาเอ้ยมีกับดักด้วยมีกับดักด้วยเอ้ยกับดักด้วยข้ามาได้เฮ้ยข้ามเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยของตกด้วยพระเจ้านี่อะไรครับอะไรครับพุทธกูอะไรอะไรพี่บด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 เอ้ยเฮ้ยเป็นไงพี่บดโถบอกแล้วสกิลผมมันไม่ใช่ขี้ๆนะพี่นะพี่ไผ่โอ้ยเชี่ยมึงอย่านะกับบ้านไอ้คือไอ้มอนมึงงงออกมึงต้องมาทำลายหัวใจบ้านกูใช่ไหมใช่ใช่เหรอใช่มันไม่ใช่หัวใจมันคือสมองพี่บ้านบอดครั้งเนี้ยเรารู้กันอยู่เว้ยว่าใครแพ้พี่นี่พี่จะทำอะไรพี่บอดกูยืนดูอยู่ยอมเลยฮะยอมยอมเหรอเออกูยอมแล้วยอมเหรอเออกูยอมแล้วเฮ้ยอันนี้อะไรอันนี้อะไรครับหัวใจไงอุ้ยเป็นไงสุดยอดเลยมาต่อแก้มือมาตาสุดท้ายพี่มาแก้มือตาสุดท้ายฟึบมาพี่บอดมาได้หมดอ่ะพี่บอสเอ้ามีคนเอ้ยต่อทางมันต่อให้แล้วอ่ะพี่บอสตายละไม่ดีวะพี่มาเย็นเยียบไปเฉยพี่ไม่ได้ทำอะไรหรอกกูไม่ทำอะไรมึงจริงๆมึงอะไรของมึงเนี่ยไม่ไว้ใจแค่เดินมาเฉยไอ้มอนไปหนึ่งหัวมึงมันเป็นหัวพี่คือขนแก่เว้ย
ครัวมึงทุกอย่างของกูอีกอ่ะบ้านไม่เชื่อไปลองดูดิก็ใช่ไงพี่ลองดูดิก็ใช่ไงไอ้เนี่ยเอาเปรียบที่ผ่านเรือติ๊กขนาดไอ้เนี่ยติ๊กอู้หูอะไรก็ไม่รีเอาทำไมเออทำไมว่าชาติหนึ่งกว่าจะตีกันเสร็จอ่ะพี่ทุบไปแล้วนะพี่ทุบไปแล้วนะของกูมันในนี่อยู่แล้วแมมอนของพี่มันอะไรอ่ะของพี่มันทุบไปหมดแล้วมันไม่ตีก็แตกกันอ่ะใช่เหรอเออแล้วพี่ลงไปไหนไม่กูลงไปนี่เฉยลงไปตีตีอะไรพี่เอ้ยอะไรอะไรของมึงอ่ะไปเดี๋ยวก็ไปไอ้อย่าเอ้ยมอนช่วยปลดปล่อยกูด้วยกูลาก่อนลาก่อนพี่กูหลบไปตายก็ได้นะตายก็ได้ลาก่อนพี่บอสผมครั้งนึงนั้นเราเคยพี่น้องที่ดีต่อกันนะเว้ยพี่ผมตายก็ได้ตายเองก็ได้ไม่ใช่พี่บอสครั้งนึงเราเคยพี่น้องที่ดีต่อกันนะเว้ยพี่บอสเออบ๊ายบายโถพี่บอสแน่ไม่นี่ครับจะต้องค่อยๆโดดไปนะจ๊ะอย่างงี้นะจ๊ะอะไรพี่บอสอยู่ไหนบอสผมอยู่ข้างล่างแล้วพี่ไม่มาหาเขามามาละเท่เขามาอย่างงี้แล้ววะพี่บอสมาอือกูมีแค่มือมีดาบไอ้เนี่ยมึงโกงอะไรพี่บอสว่าไงพี่บอสอุ้ยชิบหายก็ตกอุ้ยพี่มันไม่มันเกือบตกนะพี่นะพี่ดูไหมว่ามันเกือบตกขนาดไหนเอ้าพี่ผมทุบสมองพี่ไปแล้วอะแล้วผมจะชนะยังไงอะเปล่ามันก็เหลือที่กูไปทุบมึงอะพูดเหี้ยอะไรเชื่ออะไรนะพี่เออจะชนะไงวะมันเหลือให้กูไปทุบมึงไงอ๋อมันเหลือให้ผมไปทุบพี่เหรอคือเกณฑ์ที่สอนให้รู้ว่าคนเราอะจะมีพรุ่งนี้อีกกี่วันไม่คนเราอะมันต้องมีน้ำใจแก่กันไม่รู้จักกันใช่คนเราเขาเรียกว่าคนเราไม่เหมือนกันแต่ความอะไอเนี้ยมันยังเข้าเทียมกันเออเขาบอกให้เรารู้จักความเท่าเทียมมอนโอเคไปพี่ไปทุบเลยเฮ้ยผมตามพี่นี่ไงโอ้พวกเราที่วันนี้เรามีสาระเลยมอนพวกเราเนี่ยโอ้โหวันนี้เรามีสาระเรามีสาระว่ะเอ้ปกติทุกคนมีความเท่าเทียมกันนะผมแม้ว่าจะเป็นในสังคมหรือว่าไปที่ไหนไม่ว่าคุณจะเป็นนายกหรือเป็นทหารเออเราจะทำตามสัญญาขอเวลาเราก็ยังมีความเท่าเทียมกันแล้วมึงจะปิดทำมะเขืออะไรวะผมขึ้นมาเนี่ยคุณดิพี่คุณดิเออไปพี่กูทำไมนะคนเรามีความเท่าเทียมกันเอ๊ะพี่กูทำไมเนี่ยก็นี่ไงอย่าได้ไม่ต้องรบกวนโอเคแล้วผมสลับแบบนี้นะครับต้องจบวันนี้ก่อนจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะแบบมันบั๊กครับครับผมแบบมันบั๊กมันไม่ดีเลยครับเพราะฉะนั้นก็พวกเราในตอแหลกกันว่านั่นแหละความเท่าเทียมกันโอเคนะผมสำหรับแบบนี้นะตัววันนี้ก่อนนะผมขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมที่จะกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง 1,000 ไลค์ด้วยนะครับผมครับผมโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมซีเก่นเจิญครับบายครับผมแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับยูโมสวัสดีครับ